สวัสดีเพื่อนเล่นเดอะไฟนอลทุกคนครับเอาล่ะในคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นยังไงให้พริ้วและก่อนที่เราจะเล่นให้พริ้วได้เนี่ยเราต้องมีมูฟเมนต์ก่อนเพราะงั้นในคลิปนี้ผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือวิธีการเล่นสไตล์การเล่นกับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือมูฟเมนต์ที่เป็นเบสิกก็เรามาเริ่มไปที่เบสิกกันก่อนเลยดีกว่าในส่วนของเบสิกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปอยู่ปรับปุ่มจัมให้เป็นสกอร์เมาส์ขึ้นหรือว่าสกอร์เมาส์ลงนะครับเพื่อทำเทคนิคบีฮอปแล้วสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนการวิ่งหรือว่าการเล็งการนั่งจากท็อกเกิลเป็นโฮเนี่ยก็สามารถมาปรับในเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดเซตติ้งได้สำหรับการบีฮอปคืออะไรบีฮอปคือการกระโดดทุกครั้งที่เท้าถึงพื้นครับเราจะใช้เทคนิคนี้เนี่ยในการแครี่โมเมนตัมให้ตัวเราเนี่ยไปต่อหลังจากที่เราใช้โมบิลิตี้หรือมูฟเมนต์ต่างๆอย่างเช่นการใช้จัมพ์แพดการใช้ซิปไลน์เราสามารถแครี่โมเมนตัมหลังจากที่เรากดกระโดดและเท้าติดพื้นได้หนึ่งครั้งตัวเราเนี่ยก็จะพุ่งไปข้างหน้าอีกนิดนึงซึ่งการพุ่งไปข้างหน้าอีกนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดการไล่ล่ากันขึ้นมันช่วยให้เรารอดได้เลยนะก็สำคัญมากสำหรับเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้โดยที่ทั้งซิปไลน์และจัมพ์แพดเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นซิปไลน์หรือจัมพ์แพดที่คนเป็นคนสร้างก็ได้นะเป็นของที่อยู่ในแมปอยู่แล้วก็ใช้ได้ mobility อีกอย่างนึงที่คนลืมกันก็คือกู้ครับกู้หรือว่ากาวเนี่ยสามารถทำให้เราสร้างทางให้เราขึ้นชั้น2หรือว่าขึ้นไปในทางที่ปกติเนี่ยจะขึ้นไม่ได้เป็นบันไดเป็นคานให้เราขึ้นไปจุดที่เราไปปกติเนี่ยไปไม่ได้ได้ซึ่งผมมองว่ามันทรงพลังมากๆถ้าเราใช้มันถูกต้องเพราะมันเป็นทางที่ปกติเข้าถึงไม่ได้เพราะงั้นคนก็จะไม่ได้ระแวงทางนั้นครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เป็นเทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำเลยก็คือการกระโดดจากหน้าต่างชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งทำง่ายๆด้วยการกด S ถอยหลังพร้อมกับกด Spacebar ค้างเวลาเรากระโดดขึ้นในมุมมองแบบนี้ก็ใช้ง่ายมากโดยที่หลักการสำคัญเลยก็คือเราต้องยืนอยู่บนขอบหน้าต่างนะครับมันถึงจะทำได้ไม่งั้นเราจะกดโดดไม่ถึงใช้ได้หมดเลยทั้งไลท์มีเดียมแล้วก็เฮฟวี่อย่างต่อมาที่ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่ารู้ไว้ก่อนก็ดีกว่านั่นก็คือการใช้ถังแดงเป็นเหมือนที่เหยียบให้เราขึ้นไปในที่ที่สูงกว่าปกติได้ครับจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อตอนที่เราขึ้นไปในชั้นที่สูงกว่าปกติแล้วกระโดดธรรมดาไม่ถึงเราสามารถใช้ถังแดงเนี่ยเป็นเหมือนเก้าอี้ให้เรากระโดดขึ้นได้สูงขึ้นได้ผมว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เจ๋งดีก็เอาไปใช้กันได้แล้วยิ่งถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเราจะสามารถยืนบนบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เราสามารถปีนขึ้นไปในจุดที่ปกติเนี่ยปีนขึ้นไม่ได้อย่างเช่นการกระโดดขึ้นชั้น2ถ้าเราไม่มีถังขยะหรือว่ามานั่งเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะกระโดดขึ้นมาถึงได้เพราะงั้นในเกมถ้าเราสังเกตดูดีๆอาจจะมีอะไรที่ทำให้เรากระโดดถึงชั้น2ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องกระโดดเหยียบบนขอบหน้าต่างเลยด้วยซ้ำสำหรับเบสิกผมว่ามีเท่านี้แหละที่ควรจะรู้ต่อไปเรามาดูกันที่เกมเพลย์หรือสไตล์การเล่นยังไงเล่นยังไงให้เราไม่ตายให้เราตายยากๆให้เราพริ้วดีกว่าเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยดีกว่าคือ awareness ครับ awareness คืออะไร awareness คือการที่ศัตรูเนี่ยรับรู้ไหมว่าเราอ่ะกำลังจะยิงเขาหรือว่าเขาอ่ะกำลังจะโดนยิงหรือว่าถ้าจะให้เรียกภาษาบ้านๆเลยก็คือการเซอร์ไพรส์ครับคิดง่ายๆเลยว่าใครเห็นใครก่อนคนที่เห็นศัตรูก่อนจะเป็นคนที่ได้เปรียบครับเพราะงั้นถ้าเราเห็นศัตรูก่อนเรายิงเราได้เปรียบหรือถ้าศัตรูเห็นเราก่อนเราเสียเปรียบให้คิดอย่างนี้ครับข้อดีของการเห็นก่อนการได้เซอร์ไพรส์ก็คือเราจะได้ยิงฟรีเขาโดยที่เขาอาจจะยังไม่ได้โยกหลบเราและเขาจะยิงสวนเราช้ากว่าเพราะงั้นโอกาสชนะก็จะมากกว่ายิงต่อไปครับแต่ถ้าศัตรูเห็นเราก่อนแล้วเราคิดว่าเราเห็นเขาช้ากว่าที่เขาเห็นเราหรือว่าเราโดนเซอร์ไพรส์อะไรถ้าเราเป็นฝ่ายที่โดนเซอร์ไพรส์ผมแนะนำให้วิ่งหนีครับหรือว่ารีโพซิชั่นให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบหรือว่าพร้อมมากกว่านี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณสถานการณ์ด้วยนะว่าเขายิงเราเนี่ยเขายิงพลาดหรือเปล่าถ้าเขายิงพลาดเกินครึ่งแม็กหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเรามีโอกาสที่จะสวนแล้วชนะก็สวนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคิวการประเมินสถานการณ์ของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเราควรหนี 100% เลยก็ไม่ใช่โดยมากถ้าสมมุติว่าเราโดนเซอร์ไพรส์เรามักจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องไปรีเซ็ตครับเพราะงั้นอย่าสู้ถ้าเราโดนเซอร์ไพรส์ต่อมาที่ผมอยากพูดถึงก็คือการใช้ cover การ peak ครับการใช้ cover การ peak เนี่ยเป็นอีกสิ่งนึงที่สำคัญมากๆในการเล่นเกม FPS ที่ทำทุกคิวค่อนข้างจะช้าอย่างเช่น The Final เป็นต้นเวลาเรา peak เนี่ยเราควรที่จะ peak ในสภาพแวดล้อมที่เรามี cover ครับและ cover เกินครึ่งตัวจะดีมากหรือพูดง่ายๆก็คือพยายามทำให้ตัวเองมีความได้เปรียบมากกว่าศัตรูเสมอมันเป็นอะไรง่ายๆที่หลายๆคนนะมองข้ามไปแต่ถ้าคุณใช้ cover เป็นคุณจะเก่งมากและคุณจะมีโอกาสตายน้อยลงมากๆครับงั้นใครที่วิ่งเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราตายไวจังเลยลองคิดดูนะครับว่าเวลาเราวิ่งออกไปแล้วเราตายเนี่ยเราตายเพราะเราไม่ได้เล่นกับ cover หรือเปล่าหรือว่าเราเชิงไม่มากพอหรือว่าเราเลือกที่จะหันไปสวนเขาโดยที่เราเสียเปรียบเราอยู่ที่โล่งหรือเปล่าแล้วใน The Final เนี่ยมีสิ่งนึงที่ทรงพลังมากๆนั่นก็คือกูครับหรือว่ากาวแหละไอ้กาวเนี่ยสามารถใช้ในการสร้าง cover ได้ซึ่งมันแปลว่าเราสามารถปิดทางศัตรูทั้งทางยิงและทางวิ่งตามซึ่งผมมองว่าไอ้เจ้ากาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนมองข้ามไปสุดๆเลยก็คือไม่ค่อยมีคนใช้แต่มันเป็นอะไรที่เก่งมากๆสามารถไปประยุกต์ทำอะไรได้หมดเลยผมก็เลยอยากจะเมนชั่นมันขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราใช้มันเป็นอ่ะมันเก่งมากเลยนะแล้วไม่ใช่แค่เรื่องการยิงการพีคทุกอย่างที่พูดในวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยสามารถใช้กาวแก้ปัญหาหรือว่าทำให้มีประโยชน์ต่อเราได้หมดเลยเราสามารถทำมันเพื่อสร้างทางไปเซอร์ไพรส์ศัตรูได้ด้วยนะผมว่ามันเจ๋งมากไอ้กาวเนี่ยอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงนั่นคือ
ความโลภครับความโลภในการที่อยากจะฆ่าศัตรูให้ได้สมมติว่าเรายิงเข้าไปเหลือเลือดนิดนึงแล้วเราพยายามที่จะตามปิดเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าเราต้องวิ่งทิ้งโพซิชันที่ดีไปเพื่อไปตามล่าเขาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะงั้นก็อย่าลืมยับยั้งชั่งใจกันด้วยและอย่างสุดท้ายที่จะแนะนำให้ได้สำหรับการเรียนรู้และทำยังไงให้เล่นเก่งเล่นพิวขึ้นนั่นก็คือการดู YouTube หรือว่าดูคลิปในการเล่น The Final เยอะๆเรียนรู้จากคนที่เก่งแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองก็สำหรับคนที่กำลังฝึกอยู่ก็สู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย